สวัสดีครับวันนี้เป็น EP น่าจะเป็น EP ที่3แล้วมั้งโอ้โหเสียงตอบรับดีมากครับล่าสุดลงไป EP แรกคนกดสับไปประมาณ100กว่าคนวิวประมาณ100กว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับในเชดวอล์กนะครับผมดีใจไม่รู้บอกไม่ถูกอุ้ยเพลงผมข้างหลังด้วยก็วันนี้นะครับภารกิจของเราเดี๋ยวผมมีออเดอร์น้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวจากเซเลบใหญ่ด้านเสื้อนำแฟชั่นครับคือบังก้าเลสแวร์นี่เสื้อซิ่งต้องเลสแวร์ใครรู้จักบ้างก็คอมเมนต์มานะครับว่าเสื้อซิ่งต้องเลสแวร์จริงหรือเปล่าเขาสั่งออเดอร์มาน้ำกระชายแล้วก็น้ำมะนาวครับโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้โควิดกลับมาแล้วพี่ผมขอกินหน่อยธรรมดาผมก็ทำขายอยู่แล้วครับปกตินานแล้วแหละแล้วก็มีพี่อาร์ต AP กับพี่ป้อม AP พี่อาร์ตกับพี่ป้อมนี่อุดหนุนตลอดขอบคุณมากนะครับสำหรับที่อุดหนุนพี่อาร์ตพี่ป้อมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะต้องไปซื้อผลไม้มาขายในหมู่บ้านด้วยแล้วก็ซื้อน้ำกระชายซื้อกระชายมาทำน้ำให้ท่าน CEO Leswear กับ CEO AP Motor รับประทานกันครับเดี๋ยวเราไปกันที่ตลาดเลยกองทัพเดินต้องเดินด้วยกาแฟแต่ผมไม่คนไม่กินกาแฟนะแต่ผมกินช็อกโกแลตเย็นเดี๋ยวมีคนไปซื้อมาให้ครับช็อกโกแลตเย็นอร่อยก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนผมนะผมอาจจะแบบตัดมั่วๆซั่วๆนะทำเองไม่มีอะไรแค่อยากให้เพื่อนๆแบบได้ติดตามชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยจะลองทำดูไปเรื่อยครับอาจจะพากินพาเที่ยวมีทำงานมีขับรถไปนู่นไปนี่มั่งเดี๋ยวก็คอยๆดูแล้วกันนะครับเหนื่อยแต่ช่วงนี้อากาศร้อนเพื่อนๆก็ระวังตัวกันด้วยนะครับผมโควิดยังไม่หายใส่แมสก์ด้วยนะแต่เราก็ไม่ค่อยจะใส่เลยเดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปสี่มุมเมืองนะครับผมไปซื้อของซื้อผลไม้ซื้อกระชายมาทำน้ำกระชายขายกันซื้อผลไม้มาขายกันเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศที่ตลาดสี่มุมเมืองนะครับแตงโมก่อนโตแมงแตงโมนี่เราจะไปซื้อสับปะรดต่อสับปะรดอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูสับปะรดกันอยู่ที่ตลาดแล้วนะครับนี่กำลังซื้อสับปะรดอยู่น้องเขากำลังตัดให้สับปะรดแพงเราซื้อมูแลนะแต่ราคาแพงอยู่แต่บอกราคาจริงไม่ได้เดี๋ยวมึงไม่ซื้อกูเดี๋ยวตัดสับปะรดอยู่ครับมาตลาดผักรถเราไปแดกนะปะใจวิถียูทูบเบอร์แล้ววิถียูทูบเบอร์เราต้องถ่ายหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นตลาดผักครับเราจะมาซื้อกระชายกับมะนาวนี่ตะกุกตะสวัสดีพานี้รอบสามอันนี้เป็นมะเขือหอมไหมหอมหน้าเนี่ยผมมีโอ้ไม่เป็ดเลยแค่นี้ไม่มีหัวนะเนี่ย
บังก้ากับพี่อาร์ตพี่ป้อมรอรับไปเลยเน้นๆร้านนี้ไปเราซื้อกระชายก่อนมานี่อยู่ตลาดขนมอาหารแห้งแช่แข็งอันนี้เป็นตลาดที่แบบว่าเป็นพวกขนมต่างๆแล้วก็เป็นอาหารฟรอเซ่นครับพวกนี้ครับพวกของแช่แข็งอาหารทะเลอะไรเงี้ยขนมอาหารทะเลแห้งแห้งหมดเลยแต่ผมมาเนี่ยผมชอบมากินขนมร้านนี้เป็นขนมอะไรวะสังขยาหน้ากุ้งไม่ขายเนี่ยนี่ร้านเยอะไม่ขายมาดูร้านนี้นะเอาดิอะไรวะครับอะไรแค่เอาสังขยาเกียรติใช่ห่อละกี่บาทครับห่อละ15ห่อ40บาทยาวเลยเอา5ห่ออยากกินข้าวต้มมัดอันนี้ไม่พอเขาอยากมาซื้อไม่ได้แต่จะเหยียบตีนด้วยเนี่ยไม่ทำยามกันแต่ธรรมดาร้านที่เรามาซื้อเนี่ยเขาจะทำสดๆเลยนะอร่อยเหยียบนี่เหรอใช่จะดูนู่นก่อนเลยปะสวายย่างโลละ60นี่นี่ข้าวเหนียวสังขยาที่เราซื้อมาเมื่อกี้ธรรมดาเราจะซื้ออีกร้านหนึ่งแต่ว่าร้านนั้นน่าจะขายตอนกลางคืนเขาขายยันแบบยันถึงเช้าอะแต่อร่อยแต่ร้านนี้อร่อยมากก็อร่อยครับนี่ดูนะครับต่อมาตลาดส้มชิมเมื่อกี้ใส่น้ำผึ้งอันนี้เขียวหวานมาตรฐานเราเกินเราชิมแม่งหมดทุกร้านอะไม่งั้นเดี๋ยวแม่อร่อยเยอะลูกค้าด่าเกี๊ยวหวานนะครับเมื่อกี้เราชิมผ่านน้ำผึ้งไปแล้วอร่อยกว่าเพิ่มเอาเกี๊ยวหวานครับอร่อยกว่าไปจ้ะเรามาร้านนี้เป็นร้านขายพวกของอุปกรณ์ถุงเกลือกล่องใส่แล้วก็น้ำผึ้งเรามาดูน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเดือน5เรียบร้อยเราซื้อน้ำผึ้งและครบแล้วก็คือน้ำกระชายเนี่ยสูตรของมันหลักๆก็คือที่เราใช้จริงๆก็คือกระชายขาวน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าผมใช้น้ำแร่นะครับน้ำแร่นะครับย้ำว่าเป็นน้ำแร่นะที่ผมทำขายผมใช้น้ำแร่เพราะว่ารสชาติมันจะดีน้ำเปล่าธรรมดาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ผมว่าน้ำแร่มันรู้สึกว่ามันดีกว่าแล้วขายขวด35บาทขาย3ขวด100รวยตายไม่รู้จะรวยยังไงแล้วเนี่ยส่งฟรีด้วยเดี๋ยวเราไปดูท่านขายเราไม่เอากำไรเราเอาสังคมเอาคนรู้จักขายของแม่งโกรวยอ่ะเสร็จจากสี่มุมเมืองแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมหมดครบหมดแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับไปตลาดไปเอาอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำกระชายให้กับคุณบังก้าและให้กับคุณอาร์ตและคุณป้อม AP มอเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะครับ
เรียบร้อยถึงบ้านแล้วครับนี่ผลงานวันนี้เราไปซื้อมาเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกระชายนะครับน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวให้บังก้าแล้วก็ให้พี่อาร์ตที่ป้อม AP ครับแต่ใครสนใจก็สั่งได้โอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยชู้สุดยอดวิธีการทำผมบอกไม่ได้ครับมันเป็นสูตรจากทางร้านครับมันเป็นของอร่อยมันพูดยากมันบอกไม่ได้นี่เป็นไงขี้โม้ชิบหายเลยโอเคสำหรับวันนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะอินเสิร์ตน้ำกระชายให้ดูแล้วกันเนาะหรอขอให้ทำเสร็จก่อนแล้วกันใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับผมใครอยากกินน้ำกระชายก็คือเขาบอกว่ามันช่วยต้านโควิดช่วยรักษาสุขภาพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะมากประโยชน์เยอะมากใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับน้ำกระชายแต่ตอนนี้ขอตัวไปหาอะไรกินก่อนหิวมากเลยซื้อไก่ย่างมาเมื่อกี้ร้อนด้วยโอเคเจอกัน EP หน้าครับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวรอดูครับผมจะอินเสิร์ตน้ำกระชายให้ดูนะครับสวัสดีครับ